สวัสดีค่ะวันนี้มาเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะคะวันนี้เจนี่จะมาทำอันบ็อกซิ่งขอเหอะ iPad Air หน่อยนะคะเพราะว่า iPad เจนี่เนี่ยไม่ได้ใช้ iPad มานานมากแบบ iPad เจนี่ใช้ล่าสุดที่ซื้อมาคือ iPad รุ่นแรกรุ่นหนึ่งเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทำการอันบ็อกซิ่งแบบเลยนะคะเจนี่สั่งมาจาก Apple ออนไลน์นะคะเป็น iPad Air 4นะ Space Gray นะคะ64GB นะคะก็มาเปิดกันเลยดีกว่านี่นะคะมาแล้วมาแล้วโอ้ยตื่นเต้นสักนึงนะออกแล้วค่ะเครื่องนะคะแล้วก็อะเซสซอรี่มาดูตัวเครื่องกันก่อนดีกว่าเนาะแกะค่ะแกะชุดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวดูซิมีฝุ่นไหมว่าแบบโอเคนะคะเราก็จะเปิดเครื่องเซตอัพอะไรกันเลยละกันนะให้เราทำ Touch ID ใช่ไหมก็มา Set up Touch ID นะคะก็คือจะใช้นิ้วชี้ก่อนเนาะอัพเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็พอดีว่าเป็นนั้นดู YouTube ของใครก็ไม่รู้เขาบอกว่าวิธีการ Set up ตัว Touch ID เนี่ยนะเนี่ยเราสามารถ Add Finger ใช่ไหมคะสมมติว่าเรานะคะก็คือใช้นิ้วทุกนิ้วเลยนะคะในการแบบ Add เนาะ1 2 3 3 4 5น่ะครั้งนี้ก็ adjust นะคะจึ๊บ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 อันนี้ไม่ต้องใช้นิ้วกลางเนาะอ่ะมันก็จะมาเล่งที่นิ้วที่3ใช่ไหมก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองดูล็อกกดใช่มาเปิดได้เก่งมากนะคะนี่คือทริคที่จะมีไปเรียนรู้มานะคะไม่มีอะไรแล้วคราวนี้ก็คือมาดูถึงตัวอะเซสซอรี่ที่ซื้อมานะคะว่ามีอะไรบ้างเขาก็มีอันนี้นะคะมีตัว cover อันนี้คือซื้อมาจาก Lazada นะคะไม่รู้ว่าดีไหมก็เลยแบบซื้อมารอก็คือจะเป็นแบบที่เขาเป็นแบบของ Apple นะน้องคล้ายๆกันลองมาดูซิได้ไหมเฮ้ยได้อยู่เห็นไหมนี่ติดแล้วก็ปิดนี่ปิดแล้วก็เปิดแล้วมันก็จะตื่นไหนเห็นไหมเนี่ยมันดับมันนอนใช่ไหมแล้วมันก็เปิดปุ๊บแล้วมันก็เปิดอย่างนี้แหละแล้วคือมันดีมากคือมันไม่หลุดเขาบอกว่าบางร้านอะมันหลุดนี่ก็เขย่าอยู่นะก็ไม่หลุดนะเนี่ยเฮ้ยโอเคค่ะอันนี้แฮปปี้นะคะอันนี้เพิ่งไปสอยมาอันนี้คือซื้อที่ Apple Store ที่ไอคอนสยามก็คือ Apple Magic Keyboard นะคะแกะนี่ฮึตื่นเต้นเสียตังค์แล้วดีใจเปิดเป็นอย่างไรบ้างสวยงามสวยงามไหมข้างในข้างหลังเป็นอย่างนี้อุ้ยนี่โอ้โหเขามีอะไรมาให้คะคงจะเป็นคู่มือการใช้งานก็คือหน้าตา Magic Keyboard ก็จะเป็นแบบนี้เนาะค่ะก็เวลาใช้ใช่ไหมคือซื้ออันนี้มาใช้คู่กันคืออันนี้เวลาใช้แบบเอาเวลาอ่านหนังสือแบบอ่านบนเตียงหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ถอดออกใช่ไหมคะเราก็ใส่ลงไปในนี้ให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็ให้มันพิมพ์แล้วก็ใช้ Touch ID ปุ๊บอ่ะไหนลองล็อกสิลองเปลี่ยนอยู่นางอ่านโอเคเนาะก็แผ่เป็นคีย์บอร์ดเป็นเมาส์แล้วก็จะมีแอปอะไรมาให้เนาะเฮ้ยก็แฮปปี้นะคะสำหรับตัว iPad Air น้ำหนักคือหนักนะหนักอยู่แบบหนักเลยอ่ะเพราะตัวโอ้โหหนักเลยเนี่ยหนักพอๆกับตัวนั้นเลยคือพอใส่คีย์บอร์ดไปอ่ะหนักแต่พอไม่ใส่คีย์บอร์ดไหนลองดูพอไม่ใส่คีย์บอร์ดนะคะก็เบานะพอไปใส่เคสตัวเนี้ยใส่เคสตัวนี้เฉยๆอ่ะก็
เนี่ยใส่เคสตัวเนี้ยก็เบาก็เบาลงนะคือสําหรับแบบพกพาอะไรเงี้ยค่ะเคสนี้โอเคนะจะมีว่าได้อยู่ข้างหลังก็คือแบบข้างหลังดูตลกตลกนิดนึงไหมว่าไหมแล้วค่ะส่วนปากกาเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปสอยเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจะไปสอยที่ King Power เพราะว่าเขามีลดราคาอยู่นะคะก็เลยกะว่าจะไปสอยที่ King Power แล้วเดี๋ยวค่อยซื้อ Apple Care Plus นะคะคิดว่าตัวฟิล์มน่ะกระจกไอ้ฟิล์มหน้าจออาจจะไม่ติดเท่าไหร่ส่วนใครมีคอมเมนต์เรื่องปากกาใครซื้อแล้วใช้ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยมันเล่าให้จะมีฟังหน่อยนะคะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะซื้อแล้วแบบดีไหมเราจะได้ใช้หรือเปล่านะคะก็ยังไงก็นี่ก็คือเป็นอันบ็อกซิ่งไปก่อนเนาะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย